และนี่คือเรื่องราวลี้ลับที่หาคำตอบไม่ได้ของตำนานไมน์คราฟต์เริ่มต้นด้วยและนี่คือหลักฐานของโปรเพลเยอร์ไมน์คราฟต์ท่านหนึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าซีนนี้เนี่ยมันเป็นซีนที่แบบโคตรแรไอเทมเว้ยคุณผู้ชมและเขายังบอกอีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับฉันใช่ไหมหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นณที่แห่งนี้บางสิ่งที่มันดูน่าสะอิดสะเอียนมันเป็นซีนที่มีชื่อว่า1412 Fortress และเขามีหลักฐานด้วยครับเริ่มมานะฮะเพลเยอร์คนนี้เขาได้สำรวจป่าของ Dark Forest อยู่เดี๋ยวเฮ้วอทไอ้บ้านของแม่มดเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในที่แห่งนี้ไม่ใช่เหรอมันควรอยู่ในป่าของสวอมแต่ว่านี่มัน Dark Forest โยโยโยแปลกประหลาดฮะทำไมไฟมันดับลงนิดนึงโอ้เฮ้วอทแล้วทำไมมันมีปราสาทเนเธอร์เกิดขึ้นมาในป่าแห่งนี้ได้มันไม่ควรมีไม่ใช่เหรอแล้วหมอนี่เขาก็ไปสำรวจแบบไม่ลังเลอะไรเลยอะไม่กลัวอะไรด้วยโยซาโตรุเอาดีๆหน่อยเพื่อนเดินไปสำรวจกล่องแน่นอนนะฮะถ้าตามเซตปกติของเพลเยอร์มายครับเปิดกล่องชัวอุ้ยนี่เขาอันนี้เขาแอบหลอนนะเนี่ยเก็บทองมาโยทำไมอยู่ดีเรนเดอร์ดิสแทนต์เขาปรับลงเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกนี่เหมือนยังไม่ได้สงสัยอะไรมากครับแล้วเขาเจอกับสปาวเนอร์เบสแล้วยังไงเหมือนจะมาฟาร์มแบบเหมือนกำลังจะได้ฟาร์มแห้งเบสหรอแป๊บคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าผมว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงข้างหน้าจอเห็นป่ะผมวงให้ตอนแรกมันเป็นสีเหลืองๆเหมือนเป็นเบรชใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้มันดูเป็นสีขาวๆซึ่งมันไม่ใช่สเกเลตันด้วยหรือเปล่าแล้วไงอันนี้แอบส่องแอบสนิกเดินไปเรื่อยแล้วไงต่ออ่ะฮะขวาเป็นทางที่โอ้ทางออกอยู่ด้านบนแต่ว่ายังไม่ออกนะครับโอเคแล้วไงต่อเดินมาเรื่อยทำไมเขาถึงพยายามมองแต่ด้านบนน่ะเกิดอะไรขึ้นวะฮะเขาเดินย้อนกลับไปเรื่อยๆกลับไปออกทางเดิมนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเดินไปฮะทำไมทางออกมันอยู่ไกลกว่าเดิมโย่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 แป๊บอ้าวและคลิปจบเลยและถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะกับประสาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์นะตอนนี้แล้วไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรอย่าไปรอช้าครับผมเปลี่ยนทั้งชื่อ World แล้วก็ World Seed ไปเลยทำการสร้างโลกไปเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาในโหมดของ Survival Mode ครับคุณผู้ชมรอบนี้ในขอดูซิว่ามันมี Dark Forest เกิดขึ้นแถวนี้หรือเปล่าฝั่งนู้นเป็นไบโอของ Jungle นะฮะแต่ว่า Dark Forest มันจะเกิดขึ้นแถวนี้จริงๆหรอแต่ว่าอย่าเพิ่งสงสัยเลยครับเราหาของก่อนอย่างแรกตอนนี้ผมมีไอเทมเรียบร้อยแล้วครับเราต้องหา Dark Forest ต่อไปซึ่งมันจะอยู่แถวนี้จริงหรอไบโอมันอยู่ติดกัน 3-4 ไบโอมเนี่ยนะมันเป็นไปได้โอ้ผมว่าผมเจอแล้วว่ะคุณผู้ชม Dark Forest แถวนี้น่าเป็นตำแหน่งของแมนชั่นด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเคผมเรียกเราโอ้ยเกือบใจเย็นบรอเอาล่ะถ้าตามหลักฐานชั้นแรกนะคะคุณผู้ชมชิ้นแรกเราเจอกับบ้านของแม่มดแล้วเหมือนว่าเราจะเจอหรอแมนแล้วไหนอ่ะในเธอไม่มีโอ้ผมว่าผมเจอแมนชั่นว่ะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนะถ้าตามในหลักฐานเนี่ยมันจะเข้ามาในบ้านของแม่มดก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอออกไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นยังไม่เปลี่ยนว่ะหรือว่าเราต้องปิดอย่างนี้ตึ๊บโอเคหลังจากนั้นฮะรอสัก2วิ3 2 1โอเคทุบออกไปดูใหม่ยังไม่ใช่เนเธอร์ว่ะแล้วเราต้องทำยังไงนี่ผมว่านะวิธีดีที่สุดนะครับเราต้องไปสำรวจเนเธอร์ก่อนเพื่อดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอ้เป็นเมนชั่นที่ใหญ่ใช้ได้เลยครับมันเหมือนจะตรงกับในคลิปหลักฐานอยู่แต่ว่าไม่ตรงแหละอันนี้มันเกิดแบบแปลกๆนะครับคุณผู้ชมเมนชั่นอันนี้มันเกิดอยู่บนกลางทะเลหรอไม่เคยเจอมาก่อนเลยอันเนี้ยโคตรจะแปลกเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยดีครับโอ้ไฟเดอร์โย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 ทำไมมีพี่เลนเจอร์ตรงนี้ไม่อย่ามาเออเรียบร้อยโอ้ว้าวโอเคเกมโหมดด่วนเยอะมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยแปลกแล้วแปลกเกินผมขอลองสำรวจห้องนี้ก่อนดีกว่ามันดูแบบคล้ายๆแนวเจแปนนะเดี๋ยวขอดูกล่องสิหวังว่าจะไม่เจอหลักฐานอะไรที่มันแบบแปลกๆนะปั๊บโอเคเจอไดมอนด์เจอพวกเป็นกันพราวเดอร์ปกติครับเราลองเก็บลีดไว้ด้วยดีกว่าเผื่อเราได้ใช้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าทำไมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้แถวนี้ด้วยคิดเอง
อันนี้จะเป็นห้องคุกโอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ปะที่แล้วอ่ะใต้ลาวานี้มันมีห้องลับเว้ยรอบนี้แหละคุณผู้ชมมันจะมีไหมยาโอเคแสดงว่าพวกพรีเดเจอร์เนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานไปเรียบร้อยแล้วครับห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีคนปลูกต้นไม้ปกติไม่มีบัตรอะไรเกิดขึ้นห้องคุกนี้ก็เงียบกริบบ่มีอะไรเลยมีพรีเดเจอร์มีซอมบี้ฉันว่าแล้วว่าเสียงจากแกใช่ไหมโอเคเงียบไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมหรือว่าบางทีแล้วหลักฐานของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าถ้าลองไปด้านขวาดูอาจจะเจออะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมแป๊บนะคุณผู้ชมตะกี้นี้ผมว่าผมไม่ตาฝาดใช่ไหมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าผมเห็นว่ามันมีทางเข้าเนเธอร์อยู่ตรงนี้นะเว้ยหรือผมคิดไปเองเริ่มสงสัยแล้วอ่ะเดี๋ยวขอลองดูห้องนี้ต่อฮะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยไม่มีทางลงโอ้ไม่ก็ผมเริ่มงงแล้วว่ะเราควรทำยังไงนี่ท้องฟ้าเราลองมองท้องฟ้าเหมือนในคลิปดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอากลับมาที่เดิมแล้วโอ้ไม่ก็ทางตันนะเนี่ยท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรลองดูห้องนี้ดูดีกว่าเผื่อเจออะไรนะปั๊บดูในกล่องของดูของในกล่องไม่มีอะไรงงเราไปเปิดกล่องนี้ไม่ได้ฮะอะไรทำไมเหมือนปราสาทมันถูกกดลงมาหรอใช่มันถูกกดลงมาโอ้พื้นหายไปฮะอย่าบอกนะว่าเจ้าหน้าพีเลเจอร์นี้อีโวเกอร์เป็นคนทำหรอว้าว่าไงแล้วไงต่อโอ้ my god มันมีทางเข้าปราสาทเนเธอร์ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วมันมาตอนไหนคุณผู้ชมจะบอกนะว่ามันมาตอนที่พื้นนี้มันหายไปหรอคุณผู้ชมลองบอกคอมเมนต์บอกผมได้ไหมครับว่ามันมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราเริ่มเข้าใกล้ในคลิปหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอเคมาทางนี้เราเจอกับกล่องเหมือนในคลิปเป๊ะเดินไปเรื่อยๆถ้าด้านขวาในคลิปมันจะเราแบงผมจะลองดูเลยโอ้โหบายกอดไม่มีอะไรนี่หว่าของพวกนี้มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราเลยนะครับแต่เก็บมาไว้ก่อนดีกว่าเอ๊ะซูโรจอยเดอะเกมแล้วไปอ้าวอยู่ไหนเนี่ยวอดเอ้ยเอ้าวอดไอ้ดาวสวัสดีเพื่อนมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแป๊บนึงตั้งสติก่อนมาได้ยังไงก็มึงเขาเกมมากูเล่นเซิร์ฟดีมาตั้งนานแล้วนะแต่กูมาได้ยินข่าวลืออะไรสักอย่างในเนเธอร์เนี่ยมึงไปกินข้าวมาว่าจะมาเล่นต่อเนี่ยวอดมึงจะบอกว่ามึงอยู่ตรงนี้มานานแล้วใช่เฮ้อแต่ว่าปราสาทมันเพิ่งโผล่มาไม่ใช่หรอหรือว่าผมอยู่คนละมิติแป๊บนึงนะผมว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำว่ะมันน่าจะมาจากไอ้พวกพีเลตเจอกับอีโวเกอร์ร่วมมือกันแน่เลยถ้าผมลองคิวมันนะตอนนี้ดูคิวอีโวเกอร์ฮะ no entity ward file ไม่เจอแล้วพีเลเจอร์ล่ะก็ไม่เจอเหมือนกันวอดแต่ว่าช่างมาเถอะเราไปสำรวจต่อกันเลยดีกว่าผมไม่มั่นใจนะฮะว่าปราสาทนี้มันจะพาเราไปไหนแต่เดี๋ยวก่อนไอ้ฟ้าถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะเว้ยผมขอลองอนุญาตปรับ render distance ดูปรับเป็นเบอร์2ไปเลยก็ได้เบอร์3โอเคผมขอลุยเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมลุยไปอย่าเสียเวลา let's go เจอกล่องอีกแล้วว่ะฮะรอบนี้เป็นเนเธอร์วอนนี่เจออะไรแปลกๆในปราสาทปะเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยนะฝั่งซ้ายฮะแป๊บเราอยู่ในปราสาทไรโอ้ my god เป็นแค่หมอกนะผมเลยตกใจหมดเลยจะบอกว่าเราอยู่ปราสาทไร้ขอบเขตเหรอคือในหลักฐานมันเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในปราสาทนั้นหรือเปล่าแต่ว่าหลักฐานชิ้นต่อมานะเว้ยฟ้าถ้าตามในคลิปอะเราต้องหาแท่งเบสซึ่งเราโอ้เจอเบสสปาเบสเอาละพวกเบสเกิดมาเราต้องการฆ่าเอ๊ะแอบสวิตจีไว้แต่เดี๋ยวนะถ้าตามในต้นฉบับเลยก็คือไอ้เจ้าเบสเนี่ยมันจะเป็นสีขาวที่ตรงมุมจอของเราฉะนั้นไอ้ฟ้าถอยมานิดนึงถอยไปนิดนึงแล้วก็หันมาฝั่งขวานิดนึงเออลองขยับมองดูใช้หางตามองหางตามันจะเป็นสีขาวได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สีขาวอ่ะมันก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมแต่แป๊บนึงนะไอ้ฟ้า
มึงไปเอาบล็อกไปวางตรงข้างหน้าดิได้ไว้วางไว้แบบเขาเรียกว่านะเป็นมาร์กกันหลงกันหลงนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมข้างหน้าข้างด้วยข้างหน้าวางด้วยวางตรงกันด้วยโอเควางไว้วางไว้ตอนนี้คือทุกอย่างเคลียร์แล้วเราต้องฆ่าเบสด้วยตอนนี้เบสตายหมดแล้วฮะแล้วก็เหลือแค่ทางเดียวแล้วครับคุณผู้ชมที่เราต้องทำการสำรวจก็คือหลักฐานที่เราไปวางประตูวางบล็อกไปข้างหน้าตรงนั้นเอาละจะไปในอีก3 2รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปราสาทนรกณที่แห่งนี้มันเป็นความจริงที่ว่าผมและเพื่อนของผมเนี่ยไอ้ลิงเนี่ยได้ทำการพิสูจน์เรื่องลี้ลับมามากมายแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรน่ากลัวที่สุดซึ่งก็คือ Living Diamond มันข่าวลือพูดเอาไว้ว่าไดมอนด์นั้นพยายามจะกินเราและนี่ครับพยายามครั้งแรกผมได้ทำการเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งของก็อยู่ในกล่องนี้เราต้องเอาอุปกรณ์สีแดงๆมาทำการคราฟดูเว้ยว่ามันจะออกมาเป็นบลัดไดมอนด์หรือเปล่าซึ่งความพยายามครั้งนี้เนี่ยเราเคยทำไปแล้วเว้ยจากการคราฟซึ่งคราฟก็คือเอาไดมอนด์มาใช่ไหมคุณผู้ชมไดมอนด์มาจากนั้นเราก็วางอย่างนี้ฮะวางไปปุ๊บแล้วก็ล้อมด้วยเลนสโตนจะออกมาเป็นออกมาเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับไดมอนด์ดูอย่างเช่นอย่างนี้อะเลนสโตนคือไม่ได้เลนสโตนท็อตบ้างล่ะก็ยังไม่ได้เราใส่ของสีแดงไปทั้งหมดเลยไหมได้เพื่อนแอโร่ออฟฮิลลิ่งก็ไม่ได้เว้ยได้เลยผมว่าอย่างสุดท้ายเลดแคนเดลเทียนสีแดงมันต้องได้โอ้ยบูชายันเลือดไม่ได้อีกแล้วอ่ะทำไมมันไม่ได้วะรอบก่อนมันยังได้เลยหรือว่ามันคนละซีดกันแต่ไม่ต้องห่วงฮะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าความพยายามครั้งแรกเราเนี่ยจะไม่สำเร็จแต่ผมบอกเลยว่าผมกับไอ้ลิงเนี่ยมีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองทำซึ่งบอกเลยว่าแต่ละอย่างนั้นค่อนข้างอีพิกแล้วว้าวแน่นอนและความพยายามครั้งที่2นะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเรามาอยู่ในเหมืองไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเหมืองนี้มันเป็นข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าเราสามารถหาเพชรจากแหล่งธรรมชาติได้แล้วเราเอาไปคราฟเนี่ยมันจะมีผลประสิทธิภาพมากกว่าเว้ยโอ้เพชรจากแหล่งธรรมชาติที่มันเต็มไปด้วยสารอาหารใช่โอเคมันจะมีเพชรมั้ยเนี่ยเราต้องหากล่องนะแต่ผมยังไม่เจอเอาละผมเจอแล้วเพื่อนอยู่นี่ได้กล่องที่เปิดได้อีก3 2 1อ่ะเปิดแล้วเพื่อนป่ะไม่มีกูเบอร์รี่ขอดูหน่อยกินแล้วโกลเด้นแอปเปิ้ลก็ของมันปกติเลยไม่มีอะไรเลยดีกว่าปกติกินแล้วหวานฝั่งนี้โอ้ยเฮ้ยทางนี้ดูหน้าไปเยอะๆๆดูกว้างมันจะมีอะไรให้เราได้สำรวจแน่นอนอย่างเช่นกับนาคันวัชเพชรว้าวไม่เจอมีอะไรเพื่อนผมเริ่มเซ็งกันนะครับคุณผู้ชมปกติเพชรมันชอบแอบอยู่บนหัวเราไม่ใช่หรอนั่นแหละสิทำไมไม่มีเลยคิปเปอร์ก็ไม่มีเจอลาพีสเจอเลสโตนแต่ว่าเรายังไม่เจอกับไดมอนด์เลยสักก้อนเดียวเจอทองใช่ขุดทองกันไหมเย้เย้เอาล่ะผมจะทำการหยิบไดมอนด์พิกแอคมาด้วยเลยละกันเอาไดมอนด์พิกแอคขุดไดมอนด์ว่ะเอาล่ะและหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมคราฟติ้งเทเบิลและลองดูวิเพชรจากธรรมชาติปั๊บโอเคไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ไม่นะผมว่าเพชรนี้เนี่ยมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเว้ยมันขาดอะไรเพื่อนผมว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เว้ยเราต้องหาไดมอนด์ที่เป็นแบบแร่เก่าแก่เว้ยเพื่อนฮะไดมอนด์ที่อยู่มาตั้งแต่ 1.1 อะไรเงี้ยหรอเดินมาทางนี้สแกนให้ทั่วทิศมองให้รอบครอบโอเคมองให้รอบครอบเลยโยโยโยแป๊บวัดคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าผมไม่ตาฝาดเมื่อกี้ผมเห็นแร่ไดมอนด์ที่เป็นแบบเวอร์ชันเก่าอยู่ตรงนี้ตั้ง9ก้อนนั่นล่ะสิต้องขุดไหมเผื่อได้สโตนธรรมดาก็สโตนบล็อกสโตนบล็อกหลอกลวงแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมเรายังเหลือกล่องไม้ค้าสิอยู่ไม่กี่กล่องในที่แห่งนี้ครับเราต้องไปตามหาให้เจอซึ่งก็คือแน่อยู่เราเจอไดมอนด์แบบโดยบังเอิญแต่มันคือเวอร์ชันใหม่แบบนี้นะผมว่ารอบนี้อย่าเพิ่งขู่จะพูดผมว่าเราลองทำพิธีดูไหมเพื่อนพิธีซาตานพิธีบูชาเสียงทำมาแต่ไกลแล้วว่ะเอางี้ไอ้ฟ้าทำการทำพื้นที่ให้เรียบร้อยกูทำการหยิบของในการทำพิธีนะกูวางของเป็นสีแดงๆลงไปเลยนะแกะไป
มันยังขาดหนึ่งอย่างว่ะกูว่ามันยังขาดเลสโตนใช่แล้วเพื่อนอย่างนั้นแหละแล้วก็มันต้องมีตัวส่งสัญญาณเว้ยในการเลี้ยวออกมาแล้วพวกวาเดนเนี่ยมันชอบทำเอาละเอาละเหลือแค่วางบล็อกออฟเลสโตนไว้ตรงนี้ครับวางเลยนะเอาเลยปั๊บโว้ส่งสัญญาณ 5G แล้วก็รอทุบออกโอ้ก็เป็นเดิมนี่ยังไม่มีหลักฐานเลยนะฮะที่แสดงให้ถึงเห็นว่าไดมอนด์เนี่ยมันกำลังจะฆ่าเราแต่ผมยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับคุณผู้ชมไปดีกว่าเลนนี่ผมว่าน่าเป็นวิธีสุดท้ายนะฮะที่ผมคิดออกเสื้อคือเราต้องหาหมู่บ้านชาวบ้านที่ทำการแลกไดมอนด์ให้เราได้ไว้เพื่อนโอ้หมู่บ้านชาวบ้านเอาละผมมาลองมาดูในหมู่บ้านนี้เลยละกันหมู่บ้านของชายกาหรือทะเลทรายแล้วใครเขาจะมีไดมอนด์เลือดให้เราแลกวะไม่ต้องไดมอนด์เลือดก็ได้ไดมอนด์ธรรมดาช่วยขอดูหน้าหน่อยนะเพื่อนนี่แต่เอมอลอนเนี่ยเอมอลอนได้ซุปเราต้องหาตัวที่มันสามารถแลกไดมอนด์ได้เว้ยนี่ก็เอมอลอนอีกแล้วเพื่อนเอมอลอนหมดเลยเหรอใช่เอมอลอนหมดเลยแลกเลสโตนดัชได้อยู่เลยเฮ้ยผมว่ามันน่ามีตัวซีเคร็ตนะโยทำไมประตูบ้านหลังนั้นเปิดหรือว่านั่นคือตัวซีเคร็ตตัวแห่งความลับแป๊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 บบอสแล้วมันมีของดับมีเนื้อกระดาษผมเห็นมันมีของดับหน้าที่แห่งนี้ไม่มีเนื้อกระดาษโยจะบอกนะว่าเองเนี่ยฆ่าคนที่แลกไดมอนด์ไปหรอหรือผมคิดไปเองว่าบอส NPC มันจะฆ่าเราได้ยังไงแป๊บแป๊บเฮ้ยตัวนี้น่าสงสัยปั๊บโอ้ไม่มีอาชีพไม่นะต้องหาข้างไหนเนี่ยโดยรวมนะครับคุณผู้ชมโอเวอร์ออลผมว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันดูแบบปกติมากๆเว้ยทั้งฟาร์มทั้งบ้านไม่มีอะไรเลยเห็นปะทุกอย่างหมู่บ้านธรรมดาเพื่อนฉะนั้นนะฮะผมว่าวิธีนี้เนี่ยล้มเหลวแต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะผมมีอีกวิธีสุดท้ายก็คือจำได้ไหมว่าเราวางไดมอนด์ไว้ตอนต้นคลิปอะฉะนั้นนะฮะเราต้องกลับไปดูเว้ยรีบกลับไปดูดีกว่าดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไดมอนด์นั้นหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนแรกเราไม่ได้วางไดมอนด์ไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอเราวางไว้ตรงนี้ไม่ผิดตรงนี้เอามันมานี่ได้ยังไงอะเนี่ยแป๊บนึงไอ้ฝ้ามึงสามารถเปิดกล่องได้ปะก็เปิดได้นะเดี๋ยวนะผมรอวางประตูดู whatวผมวางบล็อกอะไรไม่ได้เลยเอาทำไมมองไม่ได้เลยอ่ะว้าวบั๊กหรือเปล่าแต่เปิดกล่องได้นะคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้วางได้วางได้แล้ววางได้แล้วโอ้เอาวอดโอ้ my god แป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมไดมอนด์นี้มันเราสามารถทุบได้ปะลองทุบดิเพื่อนเกมโหมดสไวโอ้ฮะซบค้างเหรออ๋อทุบแล้วนะเพื่อนอ้าวงั้นผมสรุปเลยละกันนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องปลอมเรื่องปอมอีกแล้วเบื่อเว้ยและตำนานไมค์ครับเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยไฟเพลิงผมเกิดมาอยู่ในกลางทะเลรอบนี้ทุกอย่างมันดูปกติมากมายแล้วก็รวมไปถึงเกาะรอยฟ้าด้านหน้าเราด้วยเอาละเขาบอกว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ถูกวางเพลิงอย่างนั้นเหรอหมู่บ้านอะไรถูกวางเพลิงอะปกติดีนี่แต่อะไรตรงกลางอ่ะมันคือเสาอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะมึงเห็นแบบกูป่ะมันคือเสาบูชายันหรือว่าคืออะไรอ่ะน่ะมันเป็นเสาอ่ะเพื่อนมันเป็นเสาที่ไม่รู้เลยแต่มันเบื่อเลยนี่เลยอ่ะเคยเห็นที่เขาจับชาวบ้านมาแล้วก็แขวนไว้มั้ยใช่เหรอมันเป็นการแขวนไว้เหรอไม่รู้ว่ารอสมาอะไรกูตกใจมันสีดำแล้วตามึงดูตามันขาวๆมันตกใจโอ้ยพาคุณหลอนหมดแล้วไหวไม่ได้เลยนึกว่าใครมองเราอยู่แต่เดี๋ยวนะถ้าเราลองดูพฤติกรรมชาวบ้านคนนี้ไม่มีงานทำแล้วก็คนนี้มีงานทำแต่ว่าให้แลกเป็นเอมบอลเล่านะฮะคนนี้ฮะไอ้พ่อดูคนนี้ดิทำไมวะทำไมมันให้แลกน้ำวะฮะซีดกับน้ำเขาต้องการซีดเหรอเฮ้ย whatเขาจะเอาซีดไปทำอะไรวะเขาเป็นช่างดับเพลิงเหรอดูดิพยายามขายไว้นะเห็นปะพยายามถือมาขายอ่ะผมซื้ออ่ะพยายามขายน้ำให้เราหมายความว่ายังไงวะหมู่บ้านนี้ใช่แปลกๆแล้วคนนี้ขายอะไรฮะคนนี้ก็ขายน้ำโอ้มีแต่คนขายน้ำไงจะขายน้ำหมดเลยไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้มันหิวน้ำกันหรอฮะฮ่า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 อะไรอะไรอะไรโอ้วอดแป๊บ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 ได้อะไร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 โอ้วอดเดี๋ยวไฟไหม้เพื่อนไฟไหม้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไฟไหม้ได้ยังไงอ๋อดับน้ำ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 เอาน้ำที่ซื้อมาวางว
What happened? What? แต่ตะกี้นี้ผมเห็นเหมือนไฟไม่ฮะตกใจดูว่าไฟมันยังลามอยู่แต่ไฟมันก็ลามไหม้เรื่อยๆเนี่ยขนาดวางน้ำแล้วเนี่ยใช่โอเคปลอดภัยนะฮะโอเคว่านั้นน่าจะโอเคแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูที่ดิ What ดูอะไรเนี่ยทำไมมันมีไฟมาตรงเนี้ยทีแรกเรามามันไม่มีไม่ใช่หรอไฟวิญญาณเนี่ยเออว่ะมันไม่มีตอนแรกมาตอนไหนอะนั่นน่ะสิตะกี้ต้องเห็นเหมือนชาวบ้านเขาวิ่งไปที่ไหนสักที่นึงเอ๊ะทำไมมามองไปทางหัวมองไปฝั่งนู้นแล้วชาวบ้านหายหมดเอ้าเอ้าวอดแมนโอ้ชาวบ้านหายเลยเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันก็อาจจะดูแปลกมากสำหรับผมแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังดูธรรมดาไปฉะนั้นนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลอมหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองทำนะฮะคุณผู้ชมและตำนานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคีเปอร์ซึ่งหลักฐานนี้มาจากผู้เล่นไมค์ครับระดับเลเวล10เขาบอกเอาไว้ว่าฉันสาบานได้เลยว่าฉันน่ะไม่ลงมอดอะไรเลยเว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกประหลาดและเป็นคำสาบหน้าดูคีเปอร์เนี่ยมันพยายามแบบตามเราตลอดเวลาภายในซีนนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไม่สามารถสกรีนช็อตหรืออัดวิดีโอได้ทันด้วยเพราะว่ามันเป็นสตอเกอร์ไงมันเลยถ่ายยากแล้วตอนนี้เราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของซีดเคิร์สคิปเปอร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันดูนุ้งนิ้งกระตุ้งกระติ้งโยเวลกันไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นเองเป็นเรามาเกิดตรงซากุระเนี่ยมันดูเป็นไบโอมซากุระมันไม่ดูแบบเคิร์สคิปเปอร์ตรงไหนเลยแต่ว่านะเพื่อเป็นการทดสอบอย่างแรกว่ามันคือเคิร์สคิปเปอร์จริงหรือเปล่าผมจะเอาคิปเปอร์มาแล้วก็เอาน้องแมวมานะฮะเพราะว่าคิปเปอร์เนี่ยมันกลัวแมวใช่ไหมคุณผู้ชมเอาละวางแมวแบบใกล้เย้คีเปอร์กลัวแมวเนี่ยเห็นปะขนาดสบตายังไม่กล้าสบตาเลยแต่ฮะเฮ้ยเอ้าวะคีเปอร์เดินมาหาแมวโอ้โหแม่แมวพวกแมวมันหันหน้ากลับไปเมื่อกี้ไงอะไรวะเดี๋ยวมาคีเปอร์มาอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมมาอีกรอบนึงแล้วเดินมาเดินมาได้ด้วยเดี๋ยวไม่เหมือนมันจะเอาแมวนะเว้ยแต่ว่ามันแบบแมวมันสบตาอยู่ไงหรือว่ามันคือสต็อกโอ้หันหลังแล้วหันหลังโอ้หันหลังบอมบอมอะไรอะไรวะเนี่ยหัวหลังแล้วมันเอาจริงเลยเพื่อนทำไมคีปเปอร์มันฆ่าแมวอ่ะถ้าผมลองให้สปีดคีปเปอร์ดูวัดโอ้เดี๋ยวนะหรือว่านี่คือการล้างแค้นของคีปเปอร์อย่างนั้นหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้มันดูแบบมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างนะถ้าผมลองฮะไอ้เล็งฮะวัดแทบเป็นดูวัวเหล่าที่นี่เอ้าวัวมันเป็นอะไรเนี่ยปกติแล้วคีปเปอร์มันจะไม่โจมตีวัวใช่ไหมใช่โอ้ยจริงด้วยไม่โจมตีวัวเออเฟลลี่เฟลลี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ว่าวัวมันจะโจมตีคีปเปอร์วัวมันจะโจมตีคีปเปอร์ได้ยังไงวะเพื่อนก็คีปเปอร์นิ่งเลยเอ้าแล้วไม่วัวมันกลับกูกลับวัว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 มันฆ่าคีปเปอร์อะไรมีความผ่าลงมาเพื่อนมันไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยเพื่อนก็น่าดูสิผมว่าบางทีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแบบมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งเรายังหาคำตอบไม่เจอนะฮะและส่วนตัวผมมองว่าคีปเปอร์ปกติมันก็เงียบไปแล้วหรอคงจะเป็นอย่างนั้นวอดเหนียวน้องแมวอยากล้างคงล้างเคสอะไรไหมวอดฮะเดี๋ยวน้องแมวกำลังเดินหน้าไปไหนกันครับโอ้ยนี่ขบวนแมวไปไหนกันอะไม่ใช่แค่แมวทุกตัวเลยฮะฮะแป๊บนึงนะเอ้าถ้าผมรอว่าคีปเปอร์ไว้ตรงนี้ว้าวคืออะไรทำไมมันผมว่าคีปเปอร์ระเบิดหมดเลยเพื่อเป็นการแน่ชัดนะครับว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องระหว่างการทะเลาะบ่อแหวงกันกับคีปเปอร์กับน้องแมวผมจะวางมันไว้ตรงนี้นะฮะโอ้แค่แมวมองแล้วมันระเบิดเลยเนี่ยนะฮะแกทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเพื่อนหรือว่าแมวมันมีพลังที่สามารถกำลับอย่างได้ว่าอีกรอบนึงอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ทุกคนยืนนิ่งผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบน่า
ปวดหัวมึนงงมากเลยนะฮะผมไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงระหว่างน้องแมวกับคิปเปอร์ทะเลาะบ่อแหวงกันเว้ยใช่โคตรประหลาดเลยเอาเป็นว่านะคุณผู้ชมใครว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูแบบก้ำกึ่งระหว่างจริงกับปลอมก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะฮะไปดูกันต่อไปดีกว่าตำนานเรื่องนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับเพื่อนของผู้สร้าง Minecraft เพื่อนของผู้สร้าง Minecraft เนี่ยเขาให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่า Entity Error ขึ้นมาซึ่งมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าไม่มีใครเคยพบเจอแต่ถ้าพบเจอคุณจะไม่มีทางรอดแล้วผมไม่มั่นใจว่าซีนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมมีหลักฐานถ้าเกิดว่าเราลองปรับ render distance ไปกว้างๆก่อนทีนึงนะฮะคุณผู้ชมและหลังจากนั้นเราปรับให้กลายเป็น2และทีนี้เราก็พร้อมเล่นเรียบร้อยแล้วครับและเราก็พร้อมในการหา entity 666เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเนจไก่ดอยแกมีข่าวอะไรที่แห่งนี้บ้างไหมเพื่อนคุณครับไก่เหมือนจะเจอผมว่าเราต้องเดินไปทางนี้ไปเรื่อยๆนะเราเจอความเป็นจริงเว้ยด้านล่างเป็นไบโอมสวอมครับคุณผู้ชมปกติดูว่าเจออะไรไม่เจออะไรใช่ไหมแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเดินไปเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ถ้ามันเป็นภูเขาอ่ะโย่ what ฮะคุณผู้ชมเห็นมันผมป่ะตะกี้ผมเห็นเป็นเงาดำๆแล้วมันหายไปแล้วโอ้เงาออฟซิเดียนเหรอแต่ว่าเงาที่ผมเห็นคือมันสูงกว่านี้ไม่ใช่หรอคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมอ่ะแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยมีออฟซิเดียนต่อทางไปเรื่อยๆหาเหมือนมันกำลังนำทางเราไปที่ไหนสักแห่งหรอผมว่านะทางที่ดีเราต้องปรับเป็นเกมโหมด Survival ด้วยเว้ยแน่จริงโอ้ยโย่วอดมาจากไหนเนี่ยไอ้เจ้าซอมบี้ทะเลทรายเอาเฮ้ยโอ้ไม่ได้การละวิ่งมันวิ่งช้ากว่าเราอยู่นิดนึงเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆฮู้กบมาไงก็มาไงหนีมันพาเราไปไหนเลยไปไหนแล้วหายมันหายไปไหนโอ้ยผมขอลองยืนอยู่สักพักนึงก่อนคุณผู้ชมเผื่อมันจะโผล่มาโอเคเด้อไอ้ฮะมาได้ยังไงเฮ้ยไม่รู้วันนี้เพื่อนซื้อกูกำลังมาสำรวจเรื่องลึกลับไม่มาไงเนี่ยไม่ตอนแรกคนที่มันตามหลังกูมันคือซอมบี้ทะเลทรายทำไมมึงไม่เห็นซอมบี้ทะเลทรายเลยหรอซอมบี้ทะเลทรายอะไรกูก็เดินมาทางนี้ตั้งนานแล้วอ่ะว้าวเว้ยถามจริงจริงมึงจะบอกว่ามึงเดินตามออฟซิเดียนมาเหมือนกูอะนะก็ใช่ไง What is thatซีเรียมาว้าวกำแพงอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วล็อกเข้ามาในอนาคตสร้างอะไรมันคือสร้างอะไรอ่ะสร้างฮีโร่บายกับฮีโร่บายกับนอชเหรอโอ้ยโอ้ถ้าจำไม่ผิดนอชคือโดนถ้าตามแบบในโลกความเป็นจริงนอชนี่โดนไล่ออกจากบริษัทไปแล้วไม่เดี๋ยวเขาลาออกไปแล้วอ่ะเว้ยตอนนี้มีโพเดียมแป๊บนึงนะผมว่าเราต้องเอาสมุดแน่เลยครับคุณผู้ชมเอาสมุดออกมาโอเคผมว่านะเราได้สมุดมาใช่ไหมเราต้องเขียนอะไรบางอย่างเว้ยอย่างเช่น Hello I am player can you hear me เว้ยโลกคือเพลเยอร์หรอเพื่อนใช่นี่แล้วก็เอาท้าทายเขาไปไหมอ่ะเอาสมุดไปวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดดูโอ้ได้ยินฉันไหมฉันคือเพลเยอร์เออมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่นี่เอ๊ะทุกอย่างมันดูเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนโอ้ยวอดฉันเด้งเท่ากูเห็นเหมือนกันเพื่อนตกใจอยู่โอ้ยกูเห็นอะไรดำๆเมื่อกี้ดำๆแล้ววะไม่พันรู้ตัวกูมีด้วยหรอแป๊บนึงนะผมว่าเรารีบกลับดีกว่าเพื่อนอันตรายอ่ะอันตรายจัดไปไงวะเนี่ยเอ้าฮะทำไมเราวิ่งออกไปแล้วเรากลับไปอยู่ที่เดิมเมื่อกี้วอดมันไม่กลับให้ผมกลับเลยดิอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้มึงกลับอ่ะเพื่อนฮะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ป้าโอ้จอโอ้ไม่เรียบร้อยจอเขียวจะไม่เรียบร้อยกูหลังหันไปดูว่ามันคือรูปปั้นอะไรแล้วอยู่ดีตอมบี้ทะเลทรายที่มันต
ามเรามามันหายไปมันโผล่มาจอเขียวด้วยซีดลิวิ่งโอเชียนหรือที่แปลเป็นไทยว่าทะเลมีชีวิตเขาเขียนเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในแมปนี้เนี่ยได้โปรดระวังเขาอะได้สร้างโลกขึ้นมาเว้ยแต่ว่าในทะเลอะเต็มไปด้วยการเจเนเรตที่น่ากลัวแล้วก็เขาเขียนต่อว่าฉันไม่แน่ใจแล้วก็แบบบลาเหมือนโดนไวรัสแล้วก็มีหลักฐานฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลักฐานหน่อยและนี่คือคลิปหลักฐานครับความยาว2นาทีเห็นป่ะคุณผู้ชมเขาใส่ซีด Living X Ocean เว้ยแล้วเขาเข้ามาในโลกแล้วเว้ย what เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมอันนี้โคตรแปลกเลยเว้ยผมเล่นมาครับมามากกว่า7ปีได้แต่ว่าไม่เคยมีหมู่บ้านที่สปอนกลางน้ำอย่างนี้เลยเว้ยแถมไม่มีชาวบ้านด้วยอันนี้โคตรมหัศจรรย์เลยเรื่องแปลกมากแล้วไงต่อไอ้หมอนี่ก็เดินไปเรื่อยๆฮะสำรวจหมู่บ้านนี้เข้าไปดูเจออะไรไหมมีอะไรแปลกๆป่ะเว้ยวัดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคิดกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ผมจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านอยู่เว้ยแล้วอยู่ดีๆบ้านมันหายไปตอนไหนโอ้ my god แล้วเป็นหลุมเหมือนแบบโดนดูดอะไรวะเนี่ยแปลกจริงครับคุณผู้ชมแล้วไงต่อคือเขาพยายามหาหลักฐานลงไปดำน้ำใต้น้ำเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยจะบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีนะเว้ยไอ้เจ้าฟองอากาศเนี่ยมันยังไม่หมดแต่ว่ามันโดนดาเมจแล้วเข้าใจไอ้สายนี่โดนดาเมจหรอหรือยังไงฮะแล้วมันมีเรือได้ยังไงเอาละผมไม่รอช้าฮะผมขอเข้าไปสืบความจริงนะตอนนี้โดยใช้ซีดนี่เลยคุณผู้ชมครับแล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วไปดูกันเลยแล้วเราเข้ามาในซีดของ Living Ocean แล้วฮะแต่ที่แปลกเลยก็คือเราไม่ได้เกิดตามตำแหน่งหมู่บ้านในคลิปเราอยู่ในหมู่บ้านปกติเลยเว้ยเป็นหมู่บ้านปกติก็มีชาวบ้านปกติด้วยโยแต่ว่าข้างหน้าเราคือทะเลหรือว่าเราต้องบินไปหาเองหรอมันค่อนข้างแบบไม่เหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างแปลกนะเว้ยเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูดิทะเลมันจะมีชีวิตได้ยังไงถูกต้องไหมมันเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่าไม่เคยจะมีเกิดขึ้นในMinecraftเลยนะเว้ยโย่คุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปสิผมว่ามันมีอะไรอยู่ตรงเมื่อกี้นะไอเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูใกล้ๆดิโชว์วอมันก็ปกติเฮ้ยดูผมตาฝาดโอ้เกิดอะไรขึ้นกับซีนนี้เนี่ยจะบอกนะว่ามันเริ่มเอาเราแล้วหรอมีน้องเขียวอยู่ตรงนู้นด้วยโอเคผมว่าเอาละเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านกลางทะเลก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอุ้ยทางนี้เนี่ยถ้างั้นแต่สิ่งที่ผมอยากทำอย่างแรกเลยก็คือในคลิปเนี่ยคือเขาเหลืออยู่2ฟองอากาศหายใจใช่ปะแล้วโดนดาเมจก่อนหน้านั้นด้วยผมอยากจะลองดูโอเคผมลองเกมโหมด Survival ดูนะฮะเราต้องให้เหลือฟองอากาศอยู่2หัวใจใช่ไหมแล้วจะโดนดาเมจโอเคโดนดาเมจหรือเปล่าสองหัวใจเฮ้ยเราไม่โดนดาเมจเฮ้ยโดนอยู่เฮ้ยนี่ไงฮึบฮึบขึ้นก่อนโอ้ไม่เว้ยวะตะกี้ที่ผมจำไม่ผิดมันไม่มีเรืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอครับคุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าผมตาฝาดแล้วแหละตอนแรกหรือมันมีอยู่แล้วมันก็ไม่มีทรายสีแดงไม่ใช่หรอทำไมมันถึงมีเรือตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างงงนะฮะเดี๋ยวเราสำรวจดูหน่อยเรือปกติวิสตักเจอบล็อกมาได้ยังไงไหนขอลองดูกล่องก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยใครอยู่ด้านหลังต้นไม้ต้นนี้ฮัลโหลอ้าวมาดีแล้วเอ็งมาได้ไงเนี่ยต้องถามว่าเอ็งอยู่เรือลำนี้นานแค่ไหนแล้ววะเพื่อนอะไรวะเพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็ไปอยู่ไหนเนี่ยใช่หรอเกิดอยู่ตรงนี้เลยหรอใช่ใช่เอ็งอยู่นี่ตลอดเวลาเลยหรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนอกจากเรือที่ผมว่ามันเกิดตามสปอนแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นเองแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นไบโอมใหม่หรอตรงนี้มันไม่มีน้ำอ่ะนั่นสิปกติมันต้องมีน้ำไม่ใช่หรอตอนแรกผมเห็นเป็นน้ำปกติ 100% เลยเว้ยหรือว่า Living Ocean มันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนเราอยู่หรอหรือว่านี่มันไม่ใช่โอเชียนเราลองกด F3 ดูได้ไหมอ๋อมันเป็นไอ้นี่เว้ยวอร์มโอเชียนแต่มันไม่ใช่โอเชียนปกติว่าเราต้องslash ไบโอมแล้วหาโอเชียนเว้ยนี่ผมว่าต้องไปอันนี้เว้ยคุณผู้ชมอู้เราต้องไปมากกว่า 2,000 บล็อกแน่เลยแสดงว่าเป้าหมายเราวันนี้คืออาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าครับตอนนี้นี่คือผมเดินทางมาไกลมากๆครับแต่ว่ายังไม่เจออะไรเลยเว้ยแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าถ้ากูลองย้อนกลับไปที่ evidence ดูหลักฐานถ้าเราลองดูสังเกตสภาพแวดล้อมเว้ยมันเหมือนเป็นน้ำที่แบบเป็นน้ำใสๆใช่ครับเป็นน้ำใสๆเว้ยแต่ว่าถ้าเราลองมาดูในตัวเกมเราตำแหน่งที่เราอยู่อ่ะไอ้ฟ้ามันเป็นน้ำแบบดาร์กบูใช่ปะมันไม่ใช่น้ำใสเราต้องหาน้ำที่มันใสๆเว้ยไปหาน้ำใสทางไหนอ่ะก็เดินไปเรื่อยไงเพื่อนเดินไปเรื่อยจนเจอน้ำใสโย่วัดไอ้ฟ้ามึงเจอก่อนนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่คือบินมาเจอแต่แบบว่าเอ็งดูดิมีจังเกิล
ก็มีดาร์กโอ๊คในเกาะเดียวเนี่ยว่าแต่ปกติถ้าตามวิกิพีเดียไมน์คราฟต์แล้วไบโอมจังเกิลมันต้องแบบอยู่เป็นแบบขย่อมขย่อมคือมันต้องใหญ่ๆไม่ใช่หรอเออนั่นดิแต่ว่าอันนี้โอ้ my god แล้วที่มันน่าแปลกเลยก็คือมันอยู่ระหว่างน้ำดำกับน้ำใสเออว่ะมันผ่าครึ่งกันเลยแล้วเป็นเกาะอีกอ่ะเว้ยวอทโอเคอันนี้คือเริ่มหลอนละเริ่มหลอนจริงเริ่มหลอนจริงอันนี้เราว่าแต่เราตามหาหมู่บ้านนะเว้ยแต่เราไม่เจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านมันต้องอยู่น้ำใสโอ้ my god ไอ้ฟางมันมาดูเห็นหมู่บ้านภาคข้างหน้าไหนวะไม่เห็นเลยลองเดินไปเดินไปไหนขอลองก็เอ้ยทำไมมันมีหมู่บ้านกลางน้ำและรอบนี้เป็นน้ำดำเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะพูดถึงการใช้ชีวิตไม่มีวิลเลจเจอสักตัวตาหมดแล้วจมน้ำตายเนี่ยสักคนเลยเหรอเดี๋ยวขอลองสำรวจดูหน่อยเฮ้ยพิเศษซะมีปลาลอยปลาขยะขยะหรือว่ามันคือเศษปลาตายวะเนี่ยสองอย่างเลยเหมือนเพิ่งมีคนมาอยู่อะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมมีไอเดียถ้าเกิดผมลองslash locate structure villageOh my god เดี๋ยวตอนนี้คือเราอยู่หมู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าทำไมมันขึ้นว่าเราห่าง 2,000 บล็อกเลยวะแต่ว่านี่ก็คือหมู่บ้านมันคือหมู่บ้าน 100% ด้วยแต่ว่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดคือ 2,000 บล็อกใช่เพื่อนเดี๋ยวหรือว่านี่มันไม่ใช่หมู่บ้านเพื่อนโอ้ไม่แน่ใจแล้วผมขอลองอยู่ในกระจกนี้รอมาตั้งนานนะฮะแต่สรุปเลยก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่ามันพยายามให้เรานั้นต้องสำรวจเองมากกว่าแน่นอนเลยเดี๋ยวเราแช่ได้นะมาตั้งนานอ่ะไม่มีอะไรออกมาเลยบ้านหลังนี้คือปกติครับมีแอปเปิ้ลได้กินวอดเดียวใครมาทิ้งสาหร่ายวอดมันสาหร่ายทะเลมาเกยตื้นเปล่าวอดเหมือนโอ้ทำไมไม่มีรูข้างล่างรูอะไรวะเนี่ยไปมือนะกระโดดไปชอบน้องเข้าไปดูเป็นไงมันมีทางไปต่อเพื่อนไม่มีทางไปต่อหรอก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี่มันหลอกเราหรือเปล่านั่นสิผมว่าวอดเกิดอะไรขึ้นวอดเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเกมมันกระตุกแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวผมเพื่อนจะเข้ามาด่วนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเอ้าอะไรวะเอ้าหมู่บ้านหายไปไหนเอ้าไม่ใช่มีเศษซากหมู่บ้านหายเดี๋ยวมันก็มีเศษซากหมู่บ้านดิแต่หมู่บ้านหายหรอก็ขอบินขึ้นไปดูสูงใช่หมู่บ้านหายเว้ยเดี๋ยวหรือว่าในหลุมนี้มันหาเราถ้าเราเข้าไปใหม่หมู่บ้านจะกลับมาหรือเปล่าโอเคเข้าไปไม่กลับมาโอ้ยเอาวัดไอเรือมาเพื่อนเรือมาทำไงเนี่ยออกเราเนี่ยเราถูกฆ่าสกอร์ศูนย์เพราะเรืออย่างนั้นเหรอและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปราสาทนรกแห่งนี้ถ้าเกิดว่าเราหันขวาไปเนี่ยเราก็เจอกับมิติไหลขอบเขตแย่เขตมันจะมีจริงได้ยังไงวะฮะลองเดินดูดิมันขอบเขตจริงป่ะนี่เอ๊ะมันจะไหลขอบเขตได้ไงเดินโอ้นึกว่าไหลขอบเขตไม่ใช่มันจะมีขอบเขตอยู่แหมผมว่านะเรื่องนี้มันมีกลิ่นเรื่องปลอมเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเรื่องเนเธอร์เนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องจริงเนเธอร์เป็นเรื่องจริงแต่มิติไรจุดจบเป็นเรื่องปลอมใช่แต่ผมว่านะผมต้องลองกลับไปดูตำแหน่งของนี่ว่ะตำแหน่งให้เรากลับมาที่เนี่ยลงไปเรื่อยเลยอย่างนี้มันน่าจะเป็นทางนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้คือกล่องที่เราเจออันแรกแล้วต้องเลี้ยวซ้ายก็คือจะโอเคแล้วกลับมาเจอทางออกอยู่นะฮะคุณผู้ชมโอ้แล้วเข้าไปเลยดีกว่าโอบามาวอแล้วเนี่ยใช่กลับมาแล้วเพื่อนเอาล่ะผมว่าเราต้องหาทางที่มันถูกต้องผมต้องอ้อมไปอีกทางนึงไปทางนี้แล้วก็ลองเลี้ยวขวาดูฮะคุณผู้ชมว่ามีอะไรไหมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรหางตาแป๊บผมว่าผมเห็นมีเหมือนตัวผมอยู่ตรงนี้เอ๊ะจะมีตัวมึงได้ยังไงวะโออาจจะเป็นสีนี่ครับคุณผู้ชมคอมโบสโตนผมหลอนขออภัยโอ้ my god แล้วเดี๋ยวฮะโย่ what อันแรกมันมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกหรือเปล่าวะใช่ปะเนี่ยไม่น่าใช่นะเพื่อนไอ้ฟ้ามึงมาแล้วมึงเกมโหมดไซเวอร์นี่เพื่อนมึงเข้าบนมีทางปะมึงไม่มีทางโอ้ my god เดี๋ยวเราปัดบาเตเธอปัดบาที่นี่ได้ยังไงโอ้ my god แป๊บนึงนะผมปัดเป็น20ตอนไหนเนี่ยถ้าผมปรับเป็น0โอเคเดี๋ยวนะถ้าผมลองอย่างนี้ดูโอ้ถ้าเราลองมองอย่างนี้คือเหมือนมิติไร้ขอบเขตเลยว่ะเพื่อนว้าว้า
ว้าว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 ใครอยากหลอนต่อกดเข้าไปที่ช่องแล้วกดหน้าจอตรงกลางเลยครับ